แล้วก็มาถึงรีวิวตัวเสริมของเกม lost w o n e of a n a k นะครับตัว expedition leaders นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัว component ก่อนนะครับก็ component เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว art work เนี่ยก็ถือทำออกมาได้ดีมากๆกนะครับก็ตามสไตล์ของ cge อันแรกเนาะก็คือตามตัวเบ s e g a อันแรกเลยแล้วก็เรื่องของตัวการ์ดความหนาอะไรเงี้ยถือว่าทำออกมาได้โอเคสมบูรณ์แบบนะครับ ตามตามที่ควรจะเป็นเนาะสีหลังของการ์ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวเสริมเนี่ยดูแล้วมันก็ไม่ได้แยกออกแบบว่าสีซีดกว่าปริ้นสีไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าถอถอมาได้ดีมากแล้วก็ผมอ่ะชอบอีกอันนึงก็คือว่าตัวการ์ดของตัวภาคเสริมเนี่ยมันสามารถใส่รวมกับภาคหลักได้เลยนะครับแล้วเขาก็ทําตัวการ์ดที่เอาไว้แก้พวกปรับบาลานซ์ของตัวหลักไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโพเนนที่ดีนะครับ ถัดมาเรื่องของทีมนะครทีมเนี่ยผมมองว่าก็คล้ายๆเดิมนะก็คือเราก็ต้องเป็นนักสํารวจนะครับพยายามไปสํารวจมากขึ้นนะก็หลักๆก,ก็จะเป็นรีเสิร์ชแท็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่ต่างออกไปเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยเราจะอินทีมมากขึ้นนิดนึงตรงที่มันจะมีพวกลีเดอร์ด้วยนะฮะว่าเฮ้ยลีเดอร์ตัวนี้มันถนัด ด้านซื้อของตัวนี้ถนัดด้านทำลิลิกตัวนี้ถนัดด้านเล่นฟรีอะไรอย่เงี้ยครับก็จะทําให้มีการอินทีมตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมก็เลยมอกว่าตีมก็พอๆเดิมนะไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะครับในแง่ของเกมเพย์เนี่ยเกมเพย์ก็ยังคงเป็นลักษณะของ w o r k ์กเกอร์เ n สบวกกับ Deck Building เหมือนเดิมนะคราวนี้ปกติเนี่ยตัวเสริมเนี่ยหลักๆเนี่ย เวลาเขาออกตัวเสริมมาเนี่ยมันมักจะทําให้เกมสมบูรณ์ขึ้นนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนลูกเล่นการเล่นของเกมเวในการทําคะแนนอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอนที่ตัวเสริมตัวนี้ออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าแล้วก็คาดหวังนะครับว่ามันอาจจะเปลี่ยนลักษณะการเล่นของเกมไปเช่น เปลี่ยนว่ามีลักษณะการทำคะแนนทางอื่นบ้างที่มันไม่ใช่เรื่องของ r เซิร์ตแท็กซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในเกมที่มันมีเวเดียวแค่ทำให้เราขึ้นรีเซิร์ตแท็กง่ายขึ้นถ้าเกิดเราเล่นลีเดอร์ได้ดีนะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ผมแบบอาจจะไม่ได้ประทับใจมากในแง่นี้เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะมีจุดทำแต้มจุดอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็เลยกลายเป็นว่าออกมามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมแค่คุณเพิ่มรีเซิร์ตแท็กอีก2ง 3, อไไง เนาะมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออผมผิดหวังนิดนึงกับเรื่องของเกมเพย์มากๆที่มันไม่ได้เปลี่ยนวิธีการแบบได้คะแนนหรือว่ามีสายอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับถัดมาเรื่องของ r เพเยอร์บิตตี้นะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะเพราะว่า r เพเยอร์บิตตี้เดิมเนี่ยมันจะกลางๆเลยเพราะว่าเหมือนเราเล่นเพื่อ maximize 리เซิร์ชแท็เนาะซึ่งรีเซิร์ชแท็มันมีอยู่แค่2อันเท่านั้นเองนะฮะคราวเนี้ยพราะตัวเสริมนี้มาเนี่ยนอกจากเพิ่มรีเซิร์ชแท็เป็น4อันแล้วเนี่ย ยังเพิ่มลีดเดอร์อีก6ตัวนะครับคุณสามารถเล่นลีดเดอร์แต่ละตัวเนี่ยให้ช่ำชองนะครับแล้วก็แ maximize แต้มเนี่ยได้อีกเยอะมากนะรวมถึงกับมีการ์ดไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือลีลิกเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทำให้มันแบบเราแล้วก็มีการ์ดเดียนอีกใช่ไหมมีโบราณสถานอีกนะครับผมเลยมองว่า r e p l ย์มันเลยเยอะขึ้นตามเป็นเงาตามตัวเลยนะครับเพราะว่าคุณเพิ่มคอมโพเนนต์นี่นะครับแล้วก็มันไม่ได้โอเวอร์วีมหรือว่ามีข้อมูลอะไรใหม่เท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่า replayability เนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะครับโดยที่่่ไไมมด้เพิ เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้มากขนาดนั้นด้วยถัดมาเรื่องที่ผมชอบเกี่ยวกับตัวเสริมนี้นะก็ต้องบอกว่ามันก็คงเป็นในแง่ของการที่เราจะ มีเขาเรียกว่ามีท่าในการทําคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วกันนะมันไม่ใช่สายเนาะมันเป็นท่าในการทําคะแนนมาก่าอย่างเช่นว่าถ้าคุณเล่นกับตันคุณก็ต้องพยายามเน้นในการวางว็อ k เกอร์ให้เยอะขึ้นนะหรือไปแอคติเวตตัวผู้ช่วยที่อยู่ตรงบอร์ดกลางอะไรเงี้ยนะรหรือว่าเล่นฟาว์คอนเนอร์ก็ต้องพยายามแบบว่าไปเอาการเดี่นมาแล้วก็เวลาจะใช้คนว่กัาการเดยนเนี่ยเราก็เลื่อนนกแทนอะไรเงี้ยเพื่อไปแอคติเวต ไซส์ขุดแต่ละไซส์ให้มันได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเล่นตัวบาลานซ์บาลานซ์เนี่ยเราก็พึงพยายามไปซื้อไอเทมเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าเอออันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกเออชอบดีนะมันก็ทําให้เหมือนเราพยายามโฟกัสเล่นอะไรบางอย่างไปอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบเนาะแล้วก็อาร์ตเวิร์กนะครับก็ดีเหมือนเดิมนะก็รู้สึกผมค่อนข้างชอบอาร์ตเวิร์กเกมนี้นะถัดมาสิ่งที่ผมไม่ค่อยประทับใจนะฮะก็เมื่อกี้พูดไปแล้วแหละ ก็คือเป็นเรื่องของการที่มันไม่มีสายการเล่นอื่นๆเลยนะครับก็สุดท้ายคุณก็ยังขึ้นดันโดนขึ้นรีเสิร์ชแท็กเหมือนเดิมนะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ ไม่มีทางชนะนะครับเกมนี้มันไปวัดกันที่รีเซิร์ชแท็กสุดท้ายแล้วเราก็เลยอาจจะเป็นจุดที่ผมค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีจุดที่จะให้เพื่อนๆพ,พิจารณานิดหน่อยด้วยตรงที่ว่าตัวเสริมเนี่ยมันสุดท้ายมันก็ยังต้องใช้ภาษาอยู่ดีนะครับเพราะเกมนี้มันใช้ภาษาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะเพราะนั้นใครที่คิดว่าภาษาอังกฤษอาจจะมีปัญหาในการอ่านเนี่ยก็แนะนําว่าให้รอตัวภาษาไทยก็ได้ครับเพราะว่าเขาก็มีทั้งตัวเสริมแล้ว,ลวก็มีออกครบหมดเลยนะครับก็อาจจะรอตัวตัวภาษาไทยเอาน่าจะดีกว่านะก็ ถึงเวลาให้คะแนนตัวเสริมตัวนี้ดีกว่าครับว่าผมจะให้เป็นไรก็ผมมองว่าเป็นตัวเสริมที่เดอะมัสต้องมีนะครับตัวนี้ต้องมีเลยนะครับแล้วก็ผมแนะนําว่าควรใส่ไว้ตั้งแต่การเล่นรอบแรกเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยเหมือนเขาอะแอบตัดตัวเสริมออกไปทําให้เกมมันมาตอนแรกๆเนี่ยเพื่อผมไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะลดเวทหรือเขาอยากจะขายตัวเสริมแยกนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่เหมือนคุณตัดตัวเสริมออกอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเล่นตัวเสริมตอนแรกได้เลยเพราะว่า มันไม่ได้เพิ่มอะไรเกี่ยวกับการเล่นมากมายเลยมันแค่ว่าแต่ละคนมีลูกเล่นยังไงแต่ว่ามันไม่ได้มีเวยในการทําอะไรใหม่ๆในเกมเลยอิคสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับคุณสาม,มารถใส่รวมๆกันไปได้หมดเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นตัวเสริมที่คุณต้องใส่ไปเลยะนะแล้วก็คงเป็นตัวเสริมที่ผมใส่แล้วก็สอนคนเล่นใหม่ ตัวแรกพร้อมๆกันไปเลยนะครับเพราะผมไม่รู้สึกว่าข้อมูลมันโอเวอร์วีมจนแบบสอนไม่ได้อะไรเงี้ยแบบโอ๊ยรับไม่ไหวข้อมูลมันเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเสริมในลักษณะอย่างนั้นนะครับมันเป็นตัวเสริมที่คุณต้องใส่ทุกครั้งที่คุณเล่นอ่ะไม่งั้นเหมือนมันไม่อัตทารดในการเล่นเกมไม่เต็มที่อ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับ การรีวิวตัว Lost in Nomad ตัว Expedition Leaders Extension นะครับก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดอกไก u แล้วก็ Channel d a r ไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบอะไรหรืออยากจะให้ผมรีวิวเกมอะไรเพิ่มเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไปด้วยข้างล่างไว้ด้วยก็ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยมีคลิปจะสอนอะไรหรือว่ารีวิวอะไรเนี่ย รอติดตามชมได้นะครับสวัสดีครับ